เวลาทดสอบเจ้าของรถเร่งนะเร่งเลยครับตอนนี้ควันดำหายไปแล้วต้องไปแจ้งความแจ้งความของหายของหายครับยายยนต์ขโมยควันดำไปหมดแล้วหยุดสุดยอดเลยครับควันทั้งดำทั้งขาวหายไปเกลี้ยงเลยดีมากเลยการตั้งแต่รถมาเสร็จตอนนี้ก็ประมาณ11โมงน่าจะ11โมงตอนนี้ก็ประมาณทุ่มกว่านะฮะประมาณ6โมง45ทุ่มครับทุ่มแล้วการทดสอบภาคสนามและการทดสอบควันดำได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับเป็นไงหัวหน้าดีมากเลยครับไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ว่าผมทำมาเคยทำมาแล้วมันไม่หายพยายามเสาะหาจนมาได้ไกลขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าครับได้ข่าวว่าเคยเปลี่ยนวิธีด้วยใช่ไหมเคยครับเคยเปลี่ยนวิธีก็ไม่หายควันขาวไม่หายควันดำก็ไม่หายก็เลยกี่ปีที่ปัญหานี้คาใจอยู่7ปีแล้วมั้งครับ 7-8 ปีแล้วฮะคันนี้มัน13ปีไม่หมายถึงว่าควันขาวควันดำอ่ะนะฮะทอดคาใจมา7ปีแล้ว7ปีครับแล้วเข้าศูนย์ไม่หายไม่หายก็เลย2รอบไม่หายหมื่นกว่าบาทไม่หายหมื่นกว่าไม่หาย เอาครึ่งนึงแล้วกันรถคันนี้นะฮะแบนหัวฉีดรั่ว2หัวหนักนะครับแล้วก็เฉพาะแต่งบาร์อย่างเดียวเนี่ยครึ่งวันกว่า กว่าจะเรียบนะครับคราบขม่าวที่ทอไอดีก็โอ้โหหนายัง2มิล3มิลนะฮะหนามากดำโอ้โหเห็นใจช่างเลยครับผมคราวนี้เรียบเดินงิ่มนิ่มเงียบข้างในห้องเครื่องข้างในห้องขับไม่มีเสียงเลยเงียบมากไม่มีเสียงก็แค่ให้กวนใจแล้วหนึบพวงมาลัยก็หนึบเพราะอะไรครับพวงมาลัยหนึบเพราะว่าหนึบๆดีสารเคลือบระบบพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับจะปรับสภาพน้ำมันให้เขาเรียกว่าจะว่าหนืดก็ไม่ใช่ถ้าหนืดหนืดมันจะหนักมันก็แข็งฮะแต่นี่ก็คือตรงนี้ก็คือไม่รู้จะอธิบายไงครับการทดสอบภาคสนามแต่ทดสอบแล้วรู้สึกว่าผิดมันไม่มีช่วงคอไม่มีช่วงอะไรมันหนึบไปหมดเลยครับผมเลี้ยวยูเทิร์นยังไงได้หมดก็พูดง่ายๆก็คือปรับสภาพน้ำมันให้ดีขึ้นนะฮะแล้วเป็นสารเคลือบป้องกันปั๊มหอนโอลิงแข็งสารตัวนี้จะเข้าไปช่วยได้แล้วก็เพียงท้ายก็เรียบร้อยครับเพียงท้ายเกียร์ทุกอย่างการเปลี่ยนเกียร์เป็นไงครับมันราบลื่นอ่ะนุ่มมันที่ทำไปมันคือการออกตัวนิดนึงมันจะหนืดนิดนึงแต่พอเสร็จแล้วสักพักก็นุ่มมันไหลขึ้นสบายเลยต้องเผื่อระยะเบรกไปด้วยนะเมื่อกี้ไอ้ไม่รู้ไม่ได้มองใหม่ใส่ควันตลบปุ๊บให้ไล่มันออกไปหมดพอตันขาก็ใบกันนิ่มเลยไม่มีสีไม่มีอะไรออกมาแล้วสบายมากสารเคลือบบาวาวจะมีควันขาวต้องวิ่งสักพักก็จะหายเองคุ้มค่าที่เดินทางมาทำคุ้มค่ามากคุ้มค่ากับการรอคุ้มค่ากับการต่อหาคุ้มค่าทุกอย่างนะครับขอบคุณต่อใหญ่มากเลยครับครับผมปัญหาคาใจหมดแล้วหมดแล้วอยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้ Fortuner เหมือนสมาชิกขอแนะนำเลยนะฮะที่นี่นะฮะผมรับประกันได้เลยฮะบริการที่นี่เยี่ยมมากดีมากเลยฮะทำได้หลายอย่างได้ทำได้ดีด้วยครับในฐานะที่อื่นเป็นอาจารย์ช่างท่านหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์ช่างที่ซ่อมเครื่องจักรรถไฟใช่ไหมใช่ครับเล่ากันมาเป็นอาจารย์ช่างท่านหนึ่งนะครับมีความรู้ด้านเครื่องยนต์เก่งผมเรียนเกี่ยวกับวิศวะการรถไฟมานั่นแหละเกี่ยวกับหัวรถจักรรถมาเนี่ยไอ้พวกเกี่ยวกับคอมมอนเรลพวกอะไรผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะแต่ว่ารู้วิธีการทำงานของเครื่องยนต์เพราะว่าผมจบปวช.ช่างย่างมาแล้วก็มาเรียนต่อแต่กับด้านไฟฟ้ารถจักรด้านเครื่องยนต์รถจักรเนี่ยรู้สึกว่าได้ความรู้เดี๋ยวไปแนะไปพัฒนาการรถไฟให้ดีขึ้นกว่านี้โดยเอาคำแนะนำจากอาจารย์ไปครับครับก็ยินดีครับครับเป็นอาจารย์ช่างท่านหนึ่งที่ปกติอาจารย์ช่างจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆครับต้องทดสอบด้วยตัวเองก่อนต้องเจอด้วยตัวเองแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังขอให้อาจารย์ช่างเดินทางปลอดภัยครับครับขอบคุณแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ